ทำนี้กันจนติดปากว่าเป็นยังไงล่ะชีวิตดีๆที่ลงตัวเรื่องทอ่อระบายน้ำเรื่องทอ่อน้ำต่างๆที่อยู่กลางถนนที่อยู่ริมทางที่ยังคงมีประเด็นกันอยู่วันนี้ก็มีนะคะเรื่องทอ่อเดี๋ยวจะไปตามกันต่อแต่ก่อนที่จะไปเรื่องทอ่อเอาเมื่อวานส,สดๆร้อนๆเรื่องของอาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างกัน หรือถอน,ถอนที่จรรันสนิทวง93ห <c oughs> นูหะคะ <c oughs> อยู่ระหว่างการรื้อถอนและจังหวะหนึงเนี่ยที่เกิดสุดตัวเสียงเนี่ยดังสนั่นควันเนี่ยฟุ้งคลุ้งกระจายไปหมดจนชาวบ้านบอกว่าโอ้โหนี่ต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงกันถึงขั้นไหนนะคะมาดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคะ่ะคุณผู้ชมจากเพจ Facebook นะคะที่นี่บางพลัดนี่นะคะ่ะฝุ่นควันคลุ้งกระจายมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะคะ ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นเหตุการณ์อาคารพาณิชย์ย่านจรัญสนิทวง93สุดตัวลงมาระหว่างทำการรื้อถอนแล้วหลังเกิดเหตุอะค่ะเศษปูนเศษสังกะสีฝุ่นควันคลุ้งกระจายแล้วเศษของน่ะเห็นไหมคะหล่นลงมาที่กลางถนนด้วยคนงานที่เขาอยู่ตรงนั้นต้องรีบออกมาแล้วช่วยกันเก็บกวาดเศษปูนเพื่อจะเปิดช่องทางการเดินรถนะคะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่ารถก็ยัง ต้องวิ่งผ่านจุดนี้กันอยู่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูนะคะอาคารพาณิชย์สชั้นทั้งหมด11คูหาชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เคียงกันบอกว่าในช่วงเช้าค่ะผู้รับเหมาเขามาบอกแล้วว่าจะมีการรื้ออาคารพอรื้อถอนได้สักพักหนึ่งประมาณสักสิบโมงเสียงดังโครมเลยนะคะทุกคนตกใจแล้วก็กลัวมากรีบวิ่งออกมานอกบ้านก็เห็นแล้วว่ามีเศษปูนเนี่ยกระเด็นกระดอน มีสังกะสีร่วงลงมาฝุ่นคลุง้งจนมองไม่เห็นถนนกันเลยหนึ่งในบ้านที่ได้รับความเสียหายนะคะเขาเปิดเป็นร้านซักรีดเจ้าของบ้านเนี่ยพาทีมข่าวไปดูดูความเสียหายในบ้านค่ะแล้วพอเข้าไปหลังบ้านเนี่ยที่เป็นครัวโอ้โหเศษปูนที่มันถล่มลงมาทะลุหลังคาบ้านโอ้โหสภาพส่วนที่บนชั้นสองค่ะพาขึ้นไปดูที่สำหรับใช้เก็บผ้าเป็นเสื้อผ้าของลูกค้า เศษปูนก็ถล่มลงมาทะลุฟ้าเพดานเป็นรูแล้วก็มีเศษฝุ่นกระจายเต็มห้องไปหมดเลยหลังจากเกิดเหตุมีตัวแทนผู้รับเหมานะคะเข้ามาแสดงความเสียใจมาขอโทษโดยบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แต่ทางเจ้าของบ้านเขาก็กลัวค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยคิดว่าหลังเกิดเหตุน่าจะยังอยู่ไม่ได้แล้วแหละต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อน อาจจะถาวรก็ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มานานถึง36ปีเพิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ยินเสียงมันถล่มทลายดังมากคิดอยู่ในใจเลยว่าตึกถลม่มแต่คิดว่าของเขาถลม่มเราไม่คิดว่าเขาจะถล่มมาบ้านเราค่ะแล้วจากนั้นเราก็ตั้งสติได้เราก็วิ่งออกข้างนอกอย่างเดียวเลยตกใจแบบไม่คิดชีวิตแล้วต้องรีบออกมาอย่างข้างน,นอกอย่างเดียว พอออกมาข้างนอกเนี่ยมันฝุ่นกะลบอบวนมันมองอะไรไม่เห็นไม่เคยแจ้งเราเลยว่าจะทุบตึกไม่เคยแจ้งเพียงแต่มีวันนี้บอกว่าจะทุบตึกเสียงดังหน่อยแค่นั้น ก่อนหน้า oh. ไม่ได้แจ้งซึ่งจริงๆเรื่องแบบนี้ต้องแจ้งล่วงหน้านะคะคุณผู้ชมทีนี้มาพูดคุยกับทางด้านน่้นผู้อำนวยการเขตบางพลัดค่ะคุณอารยาเพ็งประเสริฐนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุท่านก็บอกว่าเหตุการณ์นี้นะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ตึกถล่มนะแต่เป็นหนึ่งในการรื้อถอนตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียรกายช่วงที่1ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรีค่ะแต่ อาจจะมีการรื้อถอนที่มันรุนแรงไปหน่อยหลังเกิดเหตุได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมาอมนวอความสะดวกติดต่อผู้รับเหมาโครงการมาจัดก,การบรรดาเศษอาคารที่มันกระจัดกระจายตามท้องถนนแล้วค่ะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เกิดเหตุตึกถล่มนะคะมันเป็นการรื้อถอนอาคารรื้อถอนอาคารเพื่อให้เป็นที่ว่างตามโครงการการก่อสร้างสะพนานท่าเป็นน้ำเจ้าพยาทําแยกเกียกายอะ่ะนะคะ เป็นการที่ถอนอาคารเพื่อเป็นที่ว่างค่ะนะแล้วเสร็จแล้วคิดว่าอาจจะมีการผิดพลาดอะไรตรงนี้พเพลินเพอเพลินผอเคตก็ไม่ได้เป็นวิศวกรน,นะอาจจะแรงไปหน่อยเรืออะไรก็เลยทําให้เศษวัสดุจากการก่อสร้างอิฐหินปูนจากการก่อสร้างอะตกหล่นบนอาคารที่ข้างเคียงกับตกหล่นบนบริเวณทางเท้าแลืวองผิวการจราจรถนนจรังสนิทวง ท่านผู้อำนวยการเขตก็บอกว่าท่านก็ไม่ใช่วิศวกระนะคะแต่ท่านได้รับแจ้งมาเพราะว่าอาการอาคารพาณิชเหล่านี้เนี่ยมีการขออนุญ,ญาตจากทางเขตเรียบร้อยแล้วในการรื้อถอนละค่ะ<ม>ทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยก็จะรื้อถอนกัน21คูหารื้อถอนออกไปแล้ว14คูหาเบื้องต้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางเขตก็ได้สั่งให้หยุดการรื้อถอน7วันปิดกั้นบริเวณนี้ให้เรียบร้อยก่อนจะให้วิศวกรสํานักการโยธาเข้ามาตรวจสอบว่าไอ้ความผิดพลาดที่ว่านี้มันเกิดจากอะไรคะ่ะในเวลาต่อมา ก็เป็น่านผู้วารัชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัดชาติาตสิทธิพันธ์ลงพื้นที่มาพร้อมกับคุณวิษณุทรัพย์สมพลค่ะรองผู้วาราชการกรุงเทพมาพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นกับบรรดาผู้แทนรับเหมาคุณชัดชาติให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากนี้จะไปตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอดูจากในคลิปเบื้องต้นนะคะก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดกันได้นะคะ แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดกันไปแล้วตอนนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วต้องถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกส่วนการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนทางกทมจะมอบหมายให้สำนักงานเขตบางพลัดเป็นตัวกลางในการประสานนะคะระหว่างผู้รับเหมากับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเรื่องการเยียวยารื่งขอการดูแลค่าเสียหายทั้งหมด ส่วนผู้สื่อข่าวก็เลยย้ําถามย้ําไปว่าก่อนหน้านี้ประชาชนที่เขาอยู่ใกล้เคียงอะค่ะเขาก็เคยร้องเรียนมาว่าเขาได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนอาคารเพราะว่าเศษปูนมันกระเด็นขึ้นมาบนผิวการจราจรข้อนี้ผู้ว่าก็ถามนะคะผู้อำนวยการเขตบางพลัดแล้วว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าก่อนจะได้รับคํายืนยันมาว่าก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องนี้แม ผู้ชมคะพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องการเยียวยาค่ะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เขาไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอบางพลัดกันไว้แล้วนะคะก็พร้อมกับผู้รับเหมาเลยเบื้องต้นก็จะมีการชดเชยค่าเช่าค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านตัวเองไม่ได้ค่าที่พักอาศัยนะคะที่เขาต้องย้ายออกไปซึ่งทางผู้รับเหมาก็ยืนยันแล้วว่ายินดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ทั้งหมดนะคะ